มก็แค่แบบรู้สึกเสียดายในวันที่แบบผมเพิ่งเรียนจบเองแล้วผมแบบเพิ่งได้ทำในสิ่งที่ผมชอบผมอยากให้เขาแบบอยู่ดูผมก่อนสวัสดีครับผมแซมซามูเอลนะครับผมอายุ26ปีครับมาจากชลบุรีครับตอนนี้อยู่กับแค่คุณแม่ครับเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งเสียไปประมาณ2ปีแล้วคือมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ประมาณช่วงป.6อะไรเงี้ยทำให้แม่ต้องไปอยู่อีกที่นึงเนี่ยผมก็จะผูกพันกับป้าด้วยทำให้เราแบบใช้ชีวิตกัน2คนแล้วมันสนิทกันมากอะไรเงี้ยครับเขาเป็นกำลังใจให้ผมถึงทุกวันนี้ถึงแบบวันนี้เขาไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะซัพพอร์ตผมทุกอย่างแบบสอนภาษาอังกฤษผมให้ผมแบบไปต่อยอดได้ในโลกแห่งความจริงเงี้ยซึ่งตรงนั้นมันเป็นต้นทุนที่ดีมากผมก็แค่แบบรู้สึกเสียดายในวันที่แบบผมเพิ่งเรียนจบเองแล้วผมแบบเพิ่งได้ทำในสิ่งที่ผมชอบเองอะไรเงี้ยผมอยากให้เขาแบบอยู่ดูผมก่อนใช่มันผมรู้สึกว่ามันเวลามันสั้นไป Yeahนิ่งดีนะจะแต่งจะเติมถ้อยคำสักกี่หมื่นคำให้เอาคำดีๆมารวมกันคงจะต้องคุยยกเรื่องราวสักร้อยพันเพื่อบอกว่าตัวเธอเป็นเช่นไรต้องบอกต้องอธิบายตื่นแค่คืนนี้ได้รู้ความเป็นจริงในเป็นเธอใจที่งดงามและความจริงของเธอก็เกินที่ใครๆจะเข้าใจจะเป็นยังไงก็ไม่สำคัญแค่ขอให้ฉันนั้นได้รักเธอก็ใจมันยินยอมมันยังอยากจะรักเธอไม่เห็นต้องพูดอะไรให้มันมากมายไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งเขาสบายสบายดีอ่ะสบายพอดีสวยเลิศละไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอรู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอโอเคครับขอบคุณครับวันนี้อันนึงเลยที่ทำให้แซมอยู่บนเวทีแล้วพวกเราอ่ะยังมองอยู่คือความสบายสบายของแซมเพราะว่าถ้าเมื่อกี้เสียงแค่นั้นแต่ถ้าอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่แจกจ่ายความสุขอ่ะแย่เหมือนกันใช่ครับใช่ความเนียนในการร้องความเนี๊ยบอ่ะผมว่าไม่ค่อยเนี๊ยบแต่ผมให้โชว์นี้เป็นโชว์ที่เรียกว่าอันนี้คือความพอดีพอดีแบบที่เข้าใจตัวเองด้วยรอยยิ้มบวก energy ของเขาบวกของเขาอะมันทำให้ทุกคนรักเขาได้ก็เหมือนเห็นตรงกันนะครับก็แซมครับไปต่อเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ทั้ง3คนเลยครับ